แล้วก็มนตรีพรมสวัสดิ์ล่ะครับส่วนคนที่ข้ามฟากแบบร้อนๆก็คือบิโซชิมาเนี่ยแหละครับวันนี้ต้องมาเจอกับทีมเก่าอย่างราชบุรีเกมเริ่มมันยืนทีมาอยู่กับราชบุรีในเล็ก2เนี่ยก็ลงสนามแค่9นัดนะครับแล้วยิงได้แค่ประตูเดียวครับยามาติคาโดโซบอลขวาลุ้นท็อป3ต่างหากนะครับครับแล้วก็จะมีทีมเดียวที่ได้ลุ้นตรงนี้พื้นที่ยิงขึ้นหน้าไม่ผ่านยานิตแต่จังหวะ2ที่ไปเก็บได้มาที่นฤปปิยพลแล้วครับเล่นกับพิธีวัฒน์หนีจอนาตาหนีก็ได้เลือดแต่ตรงนี้จอนาตาจิ้มจากด้านหลังจังหวะแรกครับลูกฟรีคิกจะเล่นโดยอียองแลเล่นสั้นครับออกมาขวาให้กับศิวกรโยกหนีจอตาได้แล้วเปิดด้วยขวาเปิดมาติดบล็อกบอลกระชอกไปที่ณัฐวุฒิเข้าในณัฐวุฒิหาทางที่จะพลิกบอลหลุดเท้าเซบอลให้เชียงรายอียองแลปั๊มได้ปั๊มที่ว่าให้บิวก็บิวหลังครับโอ้โหว่าให้จะหลังไปก็เลยไม่ได้จบอิงเชียงรายจะคือทั้งฝั่งของราชบุรีขึ้นบ้างมาสีส้มกันเองดับเบิ้ลแมตช์สีส้มนะแต่วันนี้ฝั่งที่ได้หรือริมเส้นมีสุริยาให้ชัยวัฒน์ผ่านครับเจอศิลาชัยวัฒน์ย้อนมาที่อีมันย้อนหลังเกินไปเลยสิบอกให้กับทางราชบุรีจะสวนในมนตรีครับมนตรีเลือกเปิดยาวออกหน้ามาพอโด่งติดชินภัทรแล้วจังหวะ2เป็นทางสาวุฒิได้แล้วให้พิธีวัฒน์ดวงกับจอนาตาเป็นจอนาตาบอลมาครองได้ปล่อยชาโลเล่นทางขวาเติมหากระดุซิซิล่าขึ้นมาปวินวัฒน์มาตั้งที่มนตรีข้ามมาให้เอกลักษณ์ได้เลือกเปิดย้อยมาเป่าที่ฮัตมันโดนดักได้โดยชินภัทรนะครับจังหวะ2อีตองแลก็โดนปั๊มทิ้งโดยจอนาตาบอลชินภัทรไม่ยอมโม่ยั่งคืนได้ครับแล้วให้สุริยาสุริยาพักบอลแล้วโดนฉกมาโดยจอนาตาครับโดยจังหวะส่วนของทางราชบุรีทางซ้ายถึงจากชาโลแล้วอย่างนี้โอ้โหชัยวัฒน์ก็ไม่ได้รับเติมใหม่เติมใหม่มาคาร์โดโซก็โดนบล็อกแล้วชัยวัฒน์ก็โดนขวางทิ้งโอ้โดยทางจอนาตาว่ายังขึ้นนำไม่ได้อุกฤษไปพิยพลจะทุ่มขึ้นนำมาบอลถึงบิวลงพื้นได้บิวแต่เชื่อมไม่ได้แล้วไม่ได้ฟาวเป็นบอลทุ่มของสิงห์ยังรายอยู่ครับบอลขวาของราชบุรีนะครับที่มนตรีมาให้กับจอร์นตาจอร์นตาหูหูโชคดีได้ฟาวครับจังหวะนี้ยองแลไปพรวดฟาวขวางศิลาเอาลงพื้นได้ไม่มีใครมากดดันครับศิลาเข้าในมาจอร์นตาเล่นกับทัศวุฒิเชื่อมไม่แม่นก็เสียบอลให้กับพิธีวัฒน์สกัดเข้ามากลางไม่มีใครพิธีวัฒน์เล่นได้แต่ติดอียองแลจังหวะ2-50-50บอกชอกมาเป็นจอตาที่ถึงก่อนให้มนตรียกไม่เร็วแล้วครับโอ้ทางสิงห์ชลาก็ลงมากันแพ็คแน่นเลยครับชาโลทิ้งมาใหม่ชลาวุฒิลูกนี้สกัดแล้วเป็นราชบุรีเอกลักษณ์ชาโลเป้าเดียวดวงโคกมาบอกมากลางอย่างนี้มีลุ้นแล้วครับจอตาก็ติดชินภัทรเกมเดินต่อเก็บแล้วย้อนไปที่ศิลาเปิดขึ้นหน้ามาแมนกับฮัตมันแต่ฮัตมันเชื่อมไม่ถึงอาจจะได้อยู่ครับที่แถว2ยูโรต้าทางซ้ายโล่งเลือกมาขวาให้กับฮัตมันย้อนมาที่จอนาตาใหม่ครับได้ครองบอลแต่เร่งเร็วไม่ได้ครับทางฝั่งของราชบุรีศิลาตายเองครับช่วงท้ายๆครึ่งแรกก็แผ่วๆไปเหมือนกันนะครับก็ต้องดูว่าใครจะแก้เกมมาได้ดีกว่ากันด้วยดักไว้ได้ของทางราชบุรีครับมนตรีฝ่าเข้านะโอ้โหโดนเห็นได้กดดันจังจังนี้อุกฤษเปิดมาไม่ดีปิยพลให้มาโอ้โหหลอกระหว่างบิวกับชัยวัฒน์แล้วโดนศิลาดักได้ก็เลยยังไม่จบทีนี้มนตรีจะสวนคืนครับมนตรีไม่ผ่านสุริยาแล้วย้อนคืนของทางสิงห์เชียงรายไหลมาถึงพิธีวัตรครับข้างในไปรอแล้วพิธีวัตรเลือกมันฉลับก็เลยโดนจอตาสกัดทิ้งลูกเตะมุมคอให้ครับเลยใช้คว้างสั้นครับมาที่ศิลาสั้นๆโดนบีบแล้ว
จนตาถลุดออกข้างไปเองเสียทุ่มให้กับเดินหน้าต่อแล้วครับสุริยาทุ่มมาแล้วบิวบังมีมิดจนตาได้เปิดติดบล็อกของบิวหลุดออกข้างเป็นฝั่งโอ้โหโอ้โหมีทั้งคานมีทั้งศิลามาช่วยนะครับเอาแล้วครับวันนี้บอกของสิงห์เชียงรายว่าระดักได้โดยเกมลีกฤดูกาลนี้นะครับบวกกับอีก1ลูกในถ้วยลีกครับแต่ว่าในรายการนี้ยังยิงไม่ได้นะครับตัวจะเป็นหมัดเด็ดของราชบุรีฮาโลซัดไกลเองครับติดบล็อกแล้วคาร์โซเคลียร์มาเคลียร์มาติดวินวัฒแถว2เติมใหม่ยานิชาโลเก็บได้ออกมาริมเส้นไม่มีใครก็กลายเป็นทีมของกามานี่ผ่าน20นาทีของครึ่งหลังมาดูวีแววเกมลุกไม่ได้ดุดันพอนะครับที่จะเอาประตูแรกได้นี่เอาละครับเชียงรายที่ไม่เคยแพ้ราชบุรีในการเจอกันมาก่อนเลยนะครับชัยวัฒน์บุราณเลาะโยกเข้าในโยกแล้วเปิดมามันย้อนหลังอียองแลโดนดักได้แล้วเจ้าตาให้มาที่ศิลาพยายามขึ้นหน้าพยายามโบกมือบอกให้ลูกทีมดันเติมเกมรุกให้มากขึ้นแล้วนะครับกามาสั้นไปครับบิวเชื่อมลูกนี้โดนดักได้แล้วจังหวะสวนมาของมุทีมีความขยันมากขยันวัดในเคลื่อนที่ตลอดนะครับดักให้สลาวุฒได้สลาวุฒคืนชัยวัฒน์ได้พื้นที่อ่ะครับเล็งได้ซ้ายหักข้อกระชอกพลิกสุริยาบรรจงโด่งเข้ามาติดปทุมแถว2ยอตาแม่นกับข้างสุวิวข้างมาให้กับเรียกเพื่อนเข้ามาเติมแล้วครับชินภัทรโดนจิ้มได้แล้วข้างเล่นกับมนตรีอ่ะครับมาที่ข้างสุวิวดูว่าจอตาไปแล้วครับคังทิ้งที่ว่างให้จอตาโฉบอาเหลี่ยมนี้ของทางจอตาแวลซูล่าเปิดหาจักรพันธ์โยกมาที่จอนาตาโอ้ยผ่านสลาวุธอินแป้นแล้วครับเห็นได้ไหมแมวโอ้โหนี่ไล่หวดมาเลยครับชินภัทรบอกของสิงห์เชียงของราชบุรีครับหลุดออกข้างทายดูว่าจะเป็นอย่างไรโอ้แฟนราชบุรีคือกับนิ่งเลยครับอึ้งเดี๋ยวจังหวะที่เมื่อสักครู่นี้นึกว่าจะว่าแค่นาทีเท่านั้นเองครับเตะเฉยไปเองครับหมอทุ่มมาข้างหน้าลงพื้นมาเป็นจอตาเล่นได้จอตาแล้วเปิดอ่ะครับติดสลาวุธนี่ลายมาใหม่ก็ติดปืนเอาหังซูอิวขยับไม่ผ่านครับไปติดเตอร์โดโซแล้วบอลด้านกลางเป็นราชบุรีได้จอตาจ่ายไปติดบอลหลุดมาถึงสุริยาออกอย่างขึ้นเกมเร็วไม่ได้จังหวะนี้จ่ายความได้อยู่ครับพาลุยเข้าไปในแล้วไหลออกไปให้กับจอนาตาเปิดไปแล้วก็บอลทางขวาศิลาเติมมายังมีปัญหาอยู่เลยนะครับเตะเปิดจากประตูออกมาก็ไม่ได้จอตาก็เจ็บโอ้หาครับดูว่าสิงห์เชียงรายจะมีก๊อก2แค่ไหนเลือกไปทางเสา2มีคนโค้งพื้นแล้วตัวโหจนได้ครับสองลูกเป็นวิลเลียมอินิเก้ครับโอชัดชัยกับสลาวุธดีที่ต้องฝั่งของรับดีได้เตะมุมแล้วนะครับจะเล่นเร็วเล่นสั้นมาแล้วจักรพันธ์เปิดมาชัดชัยขวาได้บรรจงมันไม่ขึ้นนะครับติดสุริยาแล้วบิวยังเก็บบอลไม่ได้จอตาเก็บได้จอตาให้ศิลาเปิดติดบล็อกของโอ้โหเหมือนส่งคืนทางอุกิจแล้วทีมนี้หาครับอีก5นาทีมาดูราชบุรียังได้ลุ้นอยู่จอนาตามาที่นัทวุฒิไปสราวุฒิบล็อกเสร็จนี่ลุกยากครับเพื่อนนี่ก็โอ้โหโบกมือบอกให้รีบลุกกันตลอดนะจักรพันธ์เปิดเลื่อนมาให้กับนัทวุฒิไหลมาซามี่ออกไปที่มนตรีก็ติดเซฟของจัดชัยแหละครับไอขึ้นมาทนายบีแล้วครับแต่ว่าบิวบอกไปเองบ้างแล้วก็เสียบอลหาก็ราชบุรีมาปฐมชัยไอไม่ซามี่อยู่ข้างหน้าแล้วนี่ครับเป็นศูนย์หน้าแล้วเงี้ยซามี่กระชอกมาจังหวะตาเก็บได้
ออกมาให้กับจักรพันธ์ข้างในขอจักรพันธ์เห็นอย่างพอเวลาครับของทางราชบุรีแต่โอ้มันเป็น 1-3 ไม่ใช่ 1-2 แล้วนะครับวิลเลียมเก็บได้แล้วให้ถึงบิลโดนศิลาดักทิ้งแล้วครับคังซูยูคังฝ่ามากระโด